วราวุธเผยขอทานพุ่งรายได้หลักแสนถูกจับกลับมาทำซ้ำวอนประชาชนหยุดให้เงินการเมืองวันที่11มิถุนายน2567 22:56 น.วราวุธเผยขอทานพุ่งรายได้หลักแสนถูกจับกลับมาทำซ้ำวอนประชาชนหยุดให้เงินช่วยแจ้งเบาะแสเผยพม.ไม่มีอำนาจตรวจการลักลอบเข้าชายแดนวันที่11มิถุนายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รมวพม.เปิดเผยว่าในช่วงที่ผ่านมากระทรวงพม.มีการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเราได้ออกตรวจตราขั้นต่ำเดือนละประมาณ5ครั้งแต่ละครั้งจะมีการดำเนินการกับผู้ที่ทำการขอทานถ้าพิสูจน์แล้วว่าเป็นชาวต่างชาติจะมีการส่งตัวกลับไปยังประเทศต้นทางนายวราวุธกล่าวต่อว่าหากตรวจพบว่าเป็นคนไทยจะมีวิธีการดำเนินการต่างกันไปเราจะส่งไปที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงพม.จากนั้นจะมีการฝึกวิชาชีพและสนับสนุนในการหางานทำนายวราวุธกล่าวอีกว่าหนึ่งในเหตุผลที่ทางกระทรวงพม.ได้เข้าไปสอบถามกับผู้ทำการขอทานซึ่งมีบางท่านกลับเข้าสู่ระบบแล้วแต่กลับออกมาทำการขอทานใหม่และถูกดำเนินคดีพบว่าสาเหตุหลักที่ผู้ทำการขอทานกลับมาขอทานซ้ำมีอยู่ด้วยกัน2ประเด็นคือ 1.ค่าปรับในการถูกดำเนินคดีน้อยกว่ารายได้ที่ได้รับ2มีรายได้ดีเนื่องจากสาเหตุนี้ทำให้ผู้ทำการขอทานมีรายได้ดีทำให้ไม่กลัวการเสียค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนดไว้รู้สึกคุ้มค่าที่จะกลับมาทำการขอทานซ้ำทำให้เกิดความสงสัยว่ารายได้ดีของผู้ทำการขอทานนั้นมาจากไหนนั่นคือนักท่องเที่ยวและคนในสังคมเพราะสังคมไทยเป็นสังคมที่เอื้ออาทรและมีความสงสารนายวราวุธกล่าวต่อว่าผู้ทำการขอทานรูปแบบใหม่จะมีการใช้เด็กและสัตว์เลี้ยงถ้าพบว่าเป็นเด็กมาทำการขอทานเราจะรีบดำเนินการเบื้องต้นคือพิสูจน์ว่าเด็กกับผู้ที่มาด้วยกันนั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวดองทางเครือญาติกันหรือไม่หากพบว่าไม่ใช่จะมีการดำเนินคดีนายวราวุธกล่าวอีกว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2557สามารถจับผู้ทำการขอทานได้ประมาณเกือบ 8,000 คนซึ่งร้อยละ30เป็นชาวต่างชาติที่เหลือเป็นคนไทยแต่การที่มีขอทานวนเข้ามาอยู่เรื่อยๆและมีปริมาณเพิ่มขึ้นการที่จะป้องกันปัญหาการขอทานได้อย่างยั่งยืนคงต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้หยุดการให้ทานนายวราวุธกล่าวต่อว่าจากการสอบถามผู้ทำการขอทานมักจะได้คำตอบเดียวกันว่ามีรายได้ดีและไม่ต้องเสียภาษีจะดำเนินการที่ใดก็ได้ถ้าโดนจับไปจำนวนค่าปรับที่ต้องจ่ายก็น้อยกว่ารายได้ที่ได้รับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจำนวนขอทานที่พบมากที่สุดคือในกรุงเทพมหานครในพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวชุกชุมจำนวนมากนายวราวุธกล่าวอีกว่าตั้งแต่ตนได้เข้ามาทำงานจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่พม.เรามุ่งมั่นทำงานกันตลอด24ชั่วโมงเมื่อได้รับรายงานเข้ามาเราจะออกไปแก้ไขทันทีหลายท่านอาจตั้งข้อสงสัยว่าทำไมต้องรอให้มีคนรายงานแจ้งเข้ามาถึงจะออกไปแก้ไขต้องขอเรียนว่าทุกวันนี้เราออกตรวจตราไม่ต่ำกว่าเดือนละ5ครั้งนายวราวุธกล่าวต่อว่าพม.ยังมีการทำงานอีกหลายมิติทั้งเรื่องเด็กเล็กคนพิการผู้ด้อยโอกาสและยังมีคนอีกหลายกลุ่มที่จะต้องดูแลดังนั้นการวางตารางออกตรวจจับเดือนละ5ครั้งเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่สามารถทำได้แต่การที่จะให้ออกไปตรวจตราทุกวันกำลังเจ้าหน้าที่เรายังไม่เพียงพอนายวราวุธกล่าวอีกว่าต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนหากพบเห็นผู้ทำการขอทานให้แจ้งเข้ามาที่สายด่วน1300ของกระทรวงพม.
ซึ่งเราพร้อมที่จะรับเรื่องและออกไปดำเนินการซึ่งขอความร่วมมือให้หยุดการให้ทานเพราะถ้ารายได้ไม่ดีคงไม่มีใครอยากมาขอทานนายวราวุฒิกล่าวต่อว่าจากการสอบถามผู้ทำการขอทานเรื่องรายได้นั้นถ้าเป็นช่วงไฮซีซั่นพบว่าเคยมีรายได้เกือบ 100,000 บาทโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนมากด้วยความที่ไม่รู้จะมีการให้กันอยู่เรื่อยๆรายได้ที่พบว่าเกือบ 100,000 บาทไม่แน่ใจว่าเป็นรายได้คนเดียวหรือทำเป็นกลุ่มนายวราวุฒิกล่าวอีกว่าการขอทานทุกวันนี้บางครั้งมีการทำงานกันเป็นขบวนการซึ่งลักษณะนี้คนที่เป็นตัวการใหญ่จะต้องถูกดำเนินคดีถ้าหากเราสามารถจับได้ว่ามีการใช้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดมาทำการขอทานบางครั้งคนกลุ่มหนึ่งเข้ามาวางแผนว่าใครควรอยู่จุดไหนแล้วได้จำนวนเงินหลักหมื่นแต่ถ้าหากรวมรายได้กันหลายๆคนเป็นกลุ่มแล้วจะได้เงินเกือบ 100,000 บาทก็อาจจะเป็นไปได้นายวราวุฒิกล่าวต่อว่าส่วนค่าปรับเมื่อถูกจับแต่ละครั้งจะเริ่มต้นที่หลักพันจนถึงหลักหมื่นสมมุติถ้ารายได้เดือนละประมาณ 20,000 บาทแต่ถูกปรับ 5,000 บาทยังเหลือรายได้อีก 15,000 บาทในมุมมองของคนที่มาทำการขอทานถือว่าคุ้มค่าดังนั้นการที่เราให้ทานไปนั้นเราก็เหมือนสนับสนุนให้มีผู้ทำการขอทานมากขึ้นที่สำคัญกว่านั้นคือการขอทานเป็นสิ่งผิดกฎหมายนายวราวุฒิกล่าวอีกว่าสำหรับการผลักดันขอทานชาวต่างชาติออกนอกประเทศแต่ยังมีการวนกลับมาทำการขอทานซ้ำนั้นคงต้องขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะกระทรวงพม.ไม่สามารถไปตรวจตราตามเขตชายแดนได้นายวราวุฒิกล่าวต่อว่าต้องสอบถามไปยังหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับตรวจคนเข้าเมืองหรือตามช่องทางธรรมชาติว่าจะมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไรเนื่องจากเจ้าหน้าที่พม.มีหน้าที่ในการดูแลกรณีที่พบเจอผู้ทำการขอทานแล้วถ้าจะให้ไปอยู่ตามจุดผ่านแดนนั้นไม่สามารถทำได้เนื่องจากกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจไว้ช่องทางชมสดวอลเลย์บอลสาวไทยบู๊ตุรกีเปิด VNL สนาม3กีฬาวันที่12มิถุนายน2567 14:56 น.ช่องทางชมท่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024สนามที่3วอลเลย์บอลสาวไทยจะลงสนามพบตุรกีวันนี้เวลา16:00 น.ความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024กลุ่ม2สนามที่3ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงระหว่างวันที่11-17มิถุนายน2567โดยวอลเลย์บอลหญิงไทยอยู่ร่วมกับตุรกีบัลแกเรียโปแลนด์และเยอรมนีโดยวอลเลย์บอลสาวไทยทีมอันดับที่13ของโลกมีโปรแกรมประเดิมสนามพบกับทีมชาติตุรกีทีมอันดับที่1ของโลกวันนี้เวลา16:00 น.ตามเวลาประเทศไทยสำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยทีมอันดับที่13ของโลกมีโปรแกรมประเดิมสนามพบกับทีมชาติตุรกีทีมอันดับที่1ของโลกวันนี้เวลา16:00 น.ตามเวลาประเทศไทยสามารถรับชมท่ายทอดสดได้ที่ช่อง7 HD และ bugaboo.tv